ดีใจเหลือเกินนะครับช่วงนี้มีนักเรียนเข้ามาชมสดก็มีปกติแล้วคุณครูนั่งสอนอยู่คนเดียวผีหลอกอยู่เหมือนกันนะครับนะสอนได้สบายเลยเสียงก็ดังดีด้วยวันนี้โอเคครับมาต่อที่นะครับหน้าที่73นะครับไม่เป็นไรนะลูกๆยังเรียนไม่ถึงแต่เข้ามาว่างๆนะครับถ้าคนไหนที่ว่างๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรลองมาฟังดูคุณครูพี่นันสอนสดกันบ้างสิครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดีใจเหลือเกินนะครับช่วงนี้มีนักเรียนเข้ามาชมสดก็มีปกติแล้วคุณครูนั่งสอนอยู่คนเดียวผีหลอกอยู่เหมือนกันนะครับนะมาต่อข้อที่5เลยนะครับอนันต์ father นะครับก็คือพ่อของอนันต์นะครับ gave him a bicycle นะครับ gave เป็นช่อง2นะลูกคือเป็นเหตุการณ์ในอดีตได้ให้มาแล้วนะครับให้อะไรครับให้รถจักรยานนะครับ gave him a bicycle เนี่ยแปลว่าให้เขาจักรยานก็หมายถึงว่าให้จักรยานแก่เขานะครับนะภาษาอังกฤษจะเขียนอย่างนี้ให้เขาจักรยานนะครับให้ในโอกาสอะไรครับ for นะครับเนื่องในโอกาสนะครับเราจะแปลอย่างนั้นก็ได้ his birthday วันเกิดของเขาเขาในที่นี้ก็คืออนันต์นะครับนะต้องดูให้ดีนะ his ตัวเนี้ยวันเกิดของอนันต์ so แปลว่าดังนั้นลูกดูภาษาไทยด้วยนะครับพอดีคุณครูไม่ค่อยได้ดูนะครับเขียนตั้งไว้ให้นักเรียนดูแต่คุณครูไม่ค่อยได้ดูดังนั้นนะครับ he ในที่นี้คือใครนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะต้องโยกให้ได้นะครับ he ก็คืออนันต์นะครับ he ไม่ได้หมายถึงพ่อนะอนันต์นะครับไปโรงเรียนอย่างไรก็นักเรียนเหมือนเดิมนะครับคุณครูขอเน้นอย่าไปตอบหัวหมอนะครับนะอย่าไม่ใช่พ่อให้ของขวัญให้จักรยานเป็นของขวัญวันเกิดแล้วอนันต์ไปโรงเรียนอย่างไรอนันต์นั่งเรือไปตอบข้อ A มันก็ใช่นะครับลูกถ้านั่งเรือไปก็ได้แต่ว่าในที่นี่แหมเขากำลังพูดถึงว่าให้จักรยานไปแล้วก็ปั่นจักรยานไปนะครับลูกนะตอบข้อนี้เลยนะครับอย่าไปคิดมันเยอะแยะนะครับนะเดี๋ยวบอกว่าแล้วปั่นจักรยานไปได้ยังไงบ้านอยู่ไกลโรงเรียนตั้ง20-30กิโลมันไกลเกินไปมันเขาไม่ได้บอกลูกในที่นี่ว่าโรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหนนะครับนะเอาล่ะตอบข้อ4จบเลยเอ๊ะคุณครูพี่นันออกนอกเรื่องไปหรือเปล่าอ่ะข้อ6ครับ who left the message นะครับ left นะครับนี่เห็นไหมครับนะไม่ได้แปลว่ามือซ้ายเลยนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องป้ายจราจรเป็นช่อง2นะครับช่อง2ช่อง1ของคำว่า left ก็คือ leave นะลูก leave ซึ่งแปลว่าออกจากนะครับออกจากแล้วก็ทิ้งไว้นะครับนะนอกจากจะแปลว่าออกจากแล้วแปลว่าทิ้งไว้แต่ในที่นี้ประโยคนี้แปลว่าทิ้งไว้นะครับนะครับทิ้งไว้ใครได้ทิ้งข้อความเอาไว้นะครับแมสเสจแปลว่าข้อความคุณครูก็เลยวงเล็บว่าฝากนะครับทิ้งก็คือฝากไว้ก็ได้นะครับฝากข้อความนะครับเขียนใส่เศษกระดาษแปะไว้ว่ามานัด water the flowers after school นะครับนักเรียนแปลให้ดีนะประโยคนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับนะถ้าคนที่แปลไม่เข้าใจนี่จะมาแปลว่าน้ำต้นไม้ไปเอาน้ำจากต้นไม้ที่หลังโรงเรียน after school สมมตินะครับนี่คุณครูพี่นันแปลให้ตลกนะ after แปลว่าหลัง school ไว้โรงเรียน water แปลว่าน้ำ flower แปลว่าดอกไม้ไปดูดน้ำจากดอกไม้ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนไม่ได้นะครับอย่าไปแปลอย่างนั้น water ในที่นี้นะครับแปลว่ารดน้ำนะครับเป็นคำกริยานะครับถ้าเป็นคำนามแปลว่าน้ำแต่ในที่นี้นะครับ water the flower จำไว้เลยนะครับนะแปลว่ารดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้ด้วยดอกไม้ก็คือต้นไม้นั่นแหละลูกนะไม่ใช่ไปรดที่ดอกมันอย่างเดียวนะครับให้รดน้ำต้นไม้ด้วยรดเมื่อไหร่ครับ after school นี่แปลว่ารดเมื่อหลังจากกลับมาจากโรงเรียนเลิกแล้วนะครับหลังจากกลับมาจากโรงเรียนเอ๊ะคุณครูเขียนฟังง่ายไหมฟังยากหรือเปล่าครับหลังจากกลับมาจากโรงเรียนก็คือหลังโรงเรียนเลิกนะครับนะหลังเรียนเลิกให้ไปรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับผมเป็นคนตรังเหมือนกันครับโอ้ครับผมดีแล้วลูกนะโอ้ดีก็จากแม่ก็เลยเขาถามนะครับว่านะครับ who left the message ใครเป็นคนทิ้งข้อความนี้ไว้ก็ตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือ mum
มัมในที่นี่คือแม่ของใครครับแม่ของมานัทตอบข้อไหนครับข้อ B ครับนะจบเลยตอบข้อ B นะครับไปต่อเร็วเลยนะครับทีนี้ข้อ7ข้อ7 Who is this note for this note นะครับ note ก็คือบันทึกนะครับบันทึกนี้มีไว้เพื่อใครนะครับแปลว่าอย่างนั้นหรือว่าบันทึกย่อนี้เขียนให้ใครนะครับเขียนว่าไงครับเจนคอแอนนะครับเบอร์นี้เวลา8 PM หนึ่งลูกดูให้ดีนะครับ PM คือกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นคือ2ทุ่มนะครับไม่ใช่ตอน8โมงเช้านะดูให้ดีนะครับถ้า8โมงเช้านี่ AM นะครับนะเจนให้โทรหาแอนด้วยเบอร์นี้นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปลงชื่อทิมเขาก็เลยถามว่าบันทึกย่อนี้เขียนให้ใครเห็นไหมครับถ้านักเรียนแปลออกก็ตอบถูกเลยนะครับเขียนให้เจนแต่ถ้าแปลตรงนี้ไม่ออกนี่นะครับทำไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนไหนที่ยังแปลไม่ถูกนี่คุณครูจะสอนให้นะครับลูกเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องเริ่มแปลเนี่ย note this note เนี่ยหมายถึงว่าการบันทึกนี้นะครับเป็นคำนามนะครับนะไม่ได้เป็นคำกริยาการบันทึกนี้นะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือนักเรียนก็ลองแปลเข้ามาทักศัพท์หนึ่งเป็นนะครับเป็น for แปลเพื่อเป็นเพื่อใครก็บอกฟังได้อยู่เห็นไหมครับโน้ตนี้คือเพื่อใครอย่าแปลว่าโน้ตนี้คือใครนะไม่ได้นะต้องดู for ด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับพยายามแปลไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุ้นหูออกมาว่าบันทึกย่อนี้เขียนให้ใครนะครับมันต้องแปลให้เพี้ยนไปจากเดิมบ้างนะครับนะเขียนให้ใครไม่มีคำว่าให้แต่ว่าเราใส่เข้ามาไม่เข้าใจให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคเขียนให้ใครครับก็เขียนให้เจนก็เอจบเลยนะครับไม่ต้องไปดูข้ออื่นแล้วนะครับเขียนให้เจนจบอ่ะข้อ8 What time is after school เหมือนข้อนี้นักเรียนเวลาแปลเนี่ย What time เราแปลตรงนี้ก่อนครับ What time ก็แปลว่าเวลาเท่าไหร่นะครับ is คือ after school คำว่า after school นักเรียนจำไว้เลยนะครับไม่ได้แปลว่าด้านหลังโรงเรียนนะครับนะด้านหลังโรงเรียนนี่ส่วนมากเขาน่าจะใช้ว่า behind นะลูกนะ behind the school นะครับ behind แปลว่าด้านหลังนะครับ behind the school นะครับนะน่าจะแปลว่าด้านหลังโรงเรียนไม่ใช่น่าจะแหละต้องใช้แบบนี้นะครับถ้าด้านหลังโรงเรียนแต่ถ้า after school นี่แปลว่าหลังจากโรงเรียนเลิกนะลูกนะจำไว้เพราะฉะนั้นหลังจากโรงเรียนเลิกเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะครับ7ถึง8โมง AM นี่คือเช้าโรงเรียนยังไม่เลิกโรงเรียนเพิ่งเข้า PM นี่คือบ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็ไม่ใช่บ่ายโมงยังไม่เลิกตามเวลาปกตินะครับนะ9โมงถึง10โมงนี่ก็ยังเรียนกันอยู่ AM นะครับเพราะฉะนั้นก็ดีนะครับ about แปลว่าประมาณนะลูกนะอย่าไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับนะครับอย่าไปแปล about แปลว่าเกี่ยวกับนะประโยคนี้ about แปลว่าประมาณนะครับ5-6 โมงเย็นนะครับ 5-6 โมงเย็นนี่ภาษาไทยก็ต้อง17หรือ18นาฬิกานะครับเป็นว่าจบหน้าที่73 alright. Okay.